สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมพิซซ่าเมนเตอร์นะครับจะมาวาดภาพกันต่อนะครับผมขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยหืมโคตรดีเลยนะซานตาคลอสโอ้ดูดีอยู่นะครับเนี่ยภาพนี้อันนี้ผมวาดเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นสับปะรดนะครับผมอันนี้ก็วาดสไตล์แบบสไตล์ผมเหมือนเดิมครับมั่วๆไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยนะครับตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าผมจะอยู่อันดับที่3กับ2ให้ได้นะครับคือผมจะขึ้นไปอยู่อันดับ2ให้ได้เว้ยแต่ว่าอันดับ1นี่ผมยังไม่หวังนะครับเพราะว่าอันดับ1นี่ต้อง 600,000 คือผมไม่แน่ใจว่าผมวันนึงนี่ผมต้องวาดกี่ภาพนะครับถึงจะถึง 600,000 แต่ผมหวังไว้แค่2กับ3คือขึ้น3ก็ได้2ก็ดีนะครับซึ่งผมก็ห่างไม่เยอะเท่าไหร่นะผมจะพยายามเล่นบ่อยๆแล้วก็จะพยายามแบบว่าวาดภาพให้ดูดีเพื่อที่จะได้มีหัวใจเยอะๆนะครับผมโอเคครับงั้นเราไปวาดกันเลยดีกว่านะครับส่วนคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คนอาจจะน้อยนิดนึงนะครับในเกมนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับผมช่วงบ่าย2นะตอนนี้บ่าย2ของวันที่8นะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะลงวันที่9อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะมาวาดกันเลยโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ใจนะครับผมมาผมจะวาดเป็นหัวใจแล้วกันนะครับก็ต้องดูกันว่าจะดูดีแค่ไหนนะหัวใจของเรารู้สึกว่าช่วงนี้ก็ภาพที่แบบว่าลามกก็ยังแบบระบาดอยู่ในกำแพงนะครับผมคือแบบเดี๋ยวนี้ก็วาดไม่ค่อยสวยนะครับคือผมอยากจะพัฒนาฝีมือเว้ยผมรู้สึกว่าฝีมือผมเนี่ยมันหยุดนิ่งมานานแล้วนะครับคือมันอยู่แบบนี้มานานแล้วอะผมก็ต้องการที่จะพัฒนาให้มันดูดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็กำลังจะตามหาอาจารย์ที่จะมาสอนนะครับขอแบบอาจารย์แบบโหดๆเลยได้ไหมเอาแบบว่าสุดยอดเลยแบบสอนปุ๊บเนี่ยแบบผมวาดสวยในแบบระดับแบบเท่เลยเอ้ยมีคนมายืนดูเฮ้ยนี่มันหน้าตาคุ้นๆคือใครที่ไหนวะเนี่ยคุ้นๆเหมือนเคยเห็นคือผมมีเป้าหมายที่ผมอยากจะทำนะคือผมอยากจะฝึกวาดให้ภาพมันดูสมจริงยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าภาพที่ผมวาดเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะมันยังดูการ์ตูนอยู่เลยนะครับโอเคนี่คือหัวใจของเราก็ หน้าตาดูตลกอยู่นะครับผมทำไมมันไม่ค่อยสวยวะอย่างนี้เลยทุกคนส่วนมากภาพแรกของผมมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะดูธรรมดาธรรมดานะครับผมแต่ว่าผมก็จะค่อยแก้มือในภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนี่ต้องดูดีมีสไตล์กว่านี้โอเคทุกคนครับหัวใจอันมั่วๆของผมนี่ก็ดูดีขึ้นนะครับผมบอกตรงๆว่าหัวใจอันนี้ผมมั่วนะครับผม คือแบบโอ้คือมันไม่สวยทุกคนครับแต่ว่าผมก็ยังจะพยายามขีดขีดเขียนให้มันสวยขึ้นกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้ครับเป็นหัวใจที่มันอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ว่ามันก็ดูมีศิลป์เปลือเลยเนี่ยคืองงมากเลยคือการระบายสีอะไรนี่นะครับไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าเราก็ยังจะชนะได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเราวาดสวยที่สุดในห้องก็พอแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สวยที่สุดในเซิร์ฟอะไรเงี้ยแต่สวยที่สุดในห้องก็พอแล้วไปดูแล้วกันว่าใครจะได้ที่เท่าไหร่นะครับอุ้ยมีคนวาดหัวใจเต็มเลยนะอู้ผมให้อันไหนดีนะให้อันซ้ายสุดแล้วกันครับโอเคอันนี้มันหัวใจมีเลือดอันนี้หัวใจแบบมีมงกุฎและมีปีกด้วยนะบินได้ด้วยให้อันไหนดีอุ้ยอันซ้ายสวยให้อันซ้ายดีกว่าอันซ้ายดูระบายสีสวยมากครับอู้แต่ว่าของเรานี่มีคนโหวตอย่างเยอะนี่มันด้วยพลังของ FC หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่พอใจครับผมรู้สึกว่าอันซ้ายสวยกว่านะอันซ้ายดูระบายสีสวยดีผมให้อันกลางแล้วกันนะครับว้าวอันนี้ให้ไหนดีนะให้อันสองแล้วกันครับอันสองดูรายละเอียดเยอะกว่านะครับให้อันที่ดูแบบดูน่าจะแบบว่าใช้รายละเอียดเยอะกว่านะให้ไหนดีให้อันสองแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าใครจะชนะนะครับโอ้โหรู้สึกว่าภาพสองจะชนะนะดีแล้วภาพผมนี่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันดูกระจอกกันไม่รู้นะแค่นี้แหละเอาห้าหัวใจพอโอเคครับรูปนี้เป็นฝ่ายชนะนะครับสีน้ำเงินนี่เป็นน่าจะเป็นเส้นเลือดใช่ไหมโอเคครับนี่ก็คือโจทย์ที่2นะครับผมคือลูกอมนั่นเองนะครับก็ผมจะวาดลูกอมที่ผมแต่ก่อนที่ผมชอบกินมากเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนก็ต้องเคยกินนั่นแหละลูกอมเฮานะครับผม คือผมชอบกินมากเลยนะเว้ยแต่ก่อนเนี่ยคือมันแบบว่าเย็นๆปากอะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กินแล้วนะครับลูกอมเพราะว่ามันจะทำให้เราฟันผุนะครับผมเราอยากกินคือกินได้เราก็ต้องแปรงฟันด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมเริ่มไม่ชอบแล้วแต่ก่อนที่ชอบมากตอนเด็กนี่แบบโอ้ลูกอมนี่แบบคือแบบสวรรค์แหละถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วรสชาติที่ผมชอบกินคือมันเป็นน้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งแบบอร่อยแล้วน้ำผึ้งอะน้ำผึ้งแบบเปรี้ยวๆครับผมนั่นแหละคือผมชอบกินมากนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะวาดมาดูดีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ามาดูแล้วกันเอาแล้วเราก็ต้องมาเขียนตัวหนังสืออีกนะครับผมเอาแบบสวยๆไหมคือถ้าสวยนี่กลัวจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลานี่เหลือ3 นาทีเท่านั้นเองเอาแบบให้มันพอดูออกว่ามันอ่านว่าฮอลอ่ะครับ
คืออาจจะลายมืออาจจะไก่เขี่ยแต่ว่าก็ให้มันดูออกว่ามันเป็นฮอลก็พอการเขียนตัวหนังสือในเกมนี้เป็นอะไรที่แบบยากนะครับผมคือยากสุดๆยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรคือมันยากจริงและยิ่งทำให้มันสวยนี่มันยิ่งเป็นสิ่งที่คาดไม่ได้ประมาณนี้แหละทุกคนลูกอมฮอลโอ้โหเห็นแค่นี้ก็โอ้โหจบแล้วอะท้อแล้วว่ะเห็นแค่นี้ผมท้อแล้วอะคือพอผมไม่ได้แบบว่าเล่นมาสักพักหนึ่งอะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะวาดไม่ค่อยสวยเว้ยแต่ถ้าผมเล่นบ่อยๆลงทีๆอะทุกคนก็ลองสังเกตดูได้ว่าสวยแบบแทบทุกพาร์ทเลยนะครับแต่พอห่างหายไปปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่สวยปั๊บเลยนะครับโอเคลูกอมฮอลเอ้ยไม่น้ำผึ้งผมต้องสีสดใสโอเคประมาณนี้ก่อน โอ้โหมันได้แค่นี้ครับเราจะให้อันไหนดีอัน3แล้วกันนะสวยดีครับผมอัน3อันนี้เหมือนไอติมเลยนะดูดีครับดูดีแล้วดูชื่อดิเรียนอยู่งับด้วย เรียนอยู่แสดงว่าแอบครูเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูดีครับให้นี้แล้วกันนะเป็นการกินลูกอมแล้วดูของเราดิของเรานี่แบบก็มีคนโหวตอยู่นะ3คนนะตอนเนี้ยโหวตลูกอมฮอลของเราเนี่ยอุ้ยมีโหวต 4-5 คนเข้ามาว่ะด้วยพลัง FC ผมให้ซ้ายสุดแล้วกันนะซ้ายสวยกว่าครับโหวตให้ซ้ายเถอะซ้ายดูดีจริงดีมากครับผมต้องอย่างงี้สิถ้าพาร์ทนี้ผมไม่ชนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมดูจากฝีมือเอาละกันนะครับ เรียนอยู่งับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเฮ้ยโจทย์นี้คือโจทย์มีดนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ใช่โจทย์สุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับผมคือผมอยากวาดไงมาวาดโชว์สักหน่อยละกันข้าชอบวาดมากเลยมีดเนี่ยมันวาดง่ายนะครับผมแต่เรื่องเวลานี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะเวลามันน้อยนะครับแต่ว่าได้อยู่แหละทุกคนระดับนี้และระดับนี้แล้วทำไมจะวาดไม่ได้เหลือ2นาทีเนี่ยเหลือตั้งเยอะคือแบบไปเตะบอลเล่นยังทันน่ะคือไปเตะตะกร้อไปเตะเทนนิสอะเตะเทนนิสใครก็เตะเทนนิสวะไปตีเทนนิสอะแต่ว่าลักษณะมีดมันอาจจะดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับเพราะคนวาดตาเขนะครับผมตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมตั้งใจกับภาพนี้มากแม้ว่าเวลามันจะเหลือนิดเดียวแต่ว่าผมก็ตั้งใจที่จะวาดให้มันออกมาดูดีนะครับเพื่อทำให้คุณผู้ชมนั้นภาคภูมิใจในตัวผมประมาณนี้ครับมีดเราเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเงาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามีดตัวนี้มันเหมือนวางบนพื้นนะครับผมแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่นะครับอย่าเอามีดมาเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีนิ้วเล่นเกมนะครับประมาณนี้แหละ โอ้โหใช้เวลาไป3นาทีในการวาดนะครับผมก็เอาเท่าที่มันทันนะให้อันซ้ายแล้วกันครับดูดีมากโอ้อันขวาเนี่ยแบบเหมือนแบบโอ้โหฟันทีเลือดกระจายโอ้โหดูดีเกินไปให้อันไหนดีนะอุ้ยมีสีลุงครับเอานี้แล้วกันครับดูดีสวยดีคล้ายๆแบบมีดใน Counter Strike อ่ะทุกคนมีดแบบโคตรแฟนตาซีอันนี้มีแบบลูกกระต่ายมาด้วยนะ เราให้อันไหนดีนะอัน2อัน3แล้วกันครับส่วนของเรานี่มีคนโหวตกี่คนในตอนนี้โอ้โหมีคนโหวต5คนนะครับ6คนแล้วเป็นอันที่100 7คนสุดยอดนะครับผมให้อันไหนดีอัน2แล้วกันครับโอเคมีแบบความวุ้งวิ้งของปลายมีดด้วยนะสงสัยจะคมจัดนะครับให้หน่อยดีนะผมให้อันขวาสุดแล้วกันนะผมชอบดีมีมือมาด้วยนะครับวาดมือสวยมากเลยสวยกว่าผมวาดมืออีกอ่ะให้อันซ้ายแล้วกันครับดูมีรายละเอียดเยอะแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงเอ้ยตอนนี้โอ้โห5ต่อ4ว่ะอุ้ย5ต่อ5อุ้ย6ต่อ5ทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นฝ่ายชนะนั่นเองเนี่ยผมโอ้โหชนะในรอบปีพาร์ทนี้เพิ่งชนะพาร์ทเนี่ยแหละโอ้โหหลังจากที่เราแพ้มา2ภาพก่อนหน้านี้และโจทย์สุดท้ายที่เราจะมาวาดกันนะครับก็คืออาหารโปรดนั่นเองนะครับผมคงไม่ต้องบอกทุกคนใช่ไหมถ้าทุกคนติดตามผมมาสักพักเนี่ยทุกคนจะรู้นะครับผมหรือไม่รู้วะเคยบอกไปมาคือทุกคนจะรู้ว่าอาหารโปรดของผมนั่นคืออะไรนะครับมันเป็นอาหารที่แบบเวลาทุกคนไปตามสั่งอ่ะทุกคนคิดไม่ออกอ่ะเมนูนี้มันก็จะเข้ามาในหัวทุกคนเว้ยคือมันเป็นเมนูที่คล้ายๆเมนูสิ้นคิดนะครับผมแต่แบบมีความอร่อยมากเลยนะครับก็คือผัดกะเพรานั่นเองนะครับผมคือผมชอบมากครับยิ่งเป็นผัดกะเพราฝีมือแม่ผมเนี่ยโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าแม่ผมทำโคตรอร่อยนะครับใครได้กินได้แบบโอ้โหต้องชื่นชมอ่ะทุกคนแต่ขั้นแรกก็ต้องวาดจานให้มันดูเป็นจานหน่อยนี่ยังดูไม่เป็นจานเลยดูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย What the fuck โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวาดผัดกะเพรากันเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีผัดกะเพราอยู่ตรงนี้นะครับผัดกะเพราแล้วไม่กินกับไข่ดาวนี่ผมบอกเลยว่าเสียชาติเกิดผัดกะเพรานะครับผม
คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วมันเข้ากันมากเลยนะการกินผัดกะเพรากับไอ้นี่เนี่ยที่ไหนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนประเทศไหนผมก็ต้องกินผัดกะเพรานะครับโอเคครับเป็นเหมือนหมูสับเพราะผมชอบกินหมูสับด้วยนะครับผมอุ้ยพูดเลยหิวว่าโอ้โหอยากจะเดินไปสั่งแม่ค้าเลยทีเดียวว่าเอาผัดกะเพราหน่อยครับมันจะเสียก็ตรงจานเนี่ยแหละจานอะไรวะเนี่ยทรงนี้เนี่ยโอ้โหคือมันดูเหมือนแบบข้าวที่อยู่ในโถส้วมหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอ้โหน่ากินว่ะให้แฮมเบอร์เกอร์แล้วกันแต่ไข่สวยนะเอ้ยเรียนอยู่งับคนนี้ไงคนนี้ที่เจอกันก่อนหน้านี้2โจทย์ไหนนะเจอกันโจทย์ลูกอมอ่ะครับผมใช่มั้ยอุ๊ยว่าสวยนะเขาว่าสวยดีนะไข่ดูน่ากินมากเลยให้นี่เลยเฟรนฟรายนะครับแมคโดนัลด์ด้วยวาดต่อดีอีกป่ะวะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมวาดไม่ค่อยสวยเลยผมก็เลยอยากจะชดเชยโดยการวาดให้มันเยอะๆนะครับผม จะได้มีไม่สวยเยอะๆหน่อยนะครับพันนี้เราจะให้ซ้ายสุดแล้วกันครับซ้ายสุดดูดีว่าใครจะชนะนะครับผมของผมไม่สวยฮะวนซ้ายไปเถอะซ้ายสวยสุดแล้วนะฮะซ้ายสวยสุดแล้ววนซ้ายไปของผมเนี่ยอะไรไม่รู้เอ้าเหลือ2คนครับให้ซ้ายครับผมเป็นไข่ดาวนะครับผมเอ้ยมีคนโหวตของผมแบบโอ้โหยามันไม่สวยทุกคนมันเหมือนผัดกะเพราในโถส้วมนะครับดูดิจานมันเริ่มนะข้าวก็หย่อมเดียวโอ้โหชนะเฉยว่ะได้ไงวะเนี่ยเอาให้มันสวยสักโจทย์ได้ไหมโจทย์นี่แหละผมจะทำให้มันสวยที่สุดตั้งแต่ผมวาดมา 4-5 ภาพนี้ผมจะวาดโจทย์นี้ให้สวยที่สุดนะครับผมนี่คือโจทย์สุดท้ายนะสุดท้ายของจริงนะครับไม่มีต่อแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่สวยก็จะเป็นพาร์ทที่วาดไม่สวยทั้งหมดเลยนะครับโอเคโอเคตั้งใจผมขอตั้งใจนิดนึงนะโอ้โหแล้วดูดิภาพโอ้โหเต็มกำแพงเลยลามกโอ้โหรับไม่ได้ครับผมเนี่ยทุกคนก็อย่าไปสนใจมันแล้วกันนะครับคือถ้าเรายิ่งไปสนใจภาพพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมเราหลีกเลี่ยงในการห้ามคนพวกนี้วาดไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมหลับตาไว้พอเห็นปุ๊บก็อ้าปิดตาหน่อยเร็วอะไรเงี้ยอุ๊ยจะเป็นภาพที่สวยเหรอนี่อุ๊ยอย่างคำที่ผมบอกไว้ผมจะวาดภาพนี้ให้สวยแต่ผมจะทำให้มันเป็นจริงผมจะทำให้ภาพนี้มันสวยอย่างที่ผมได้บอกไว้โอเคแล้วใครมาเปิดปิดอะไรผมเนี่ยโอเคครับในห้องนี้มีกี่คนนะมี9คนโอเคเยอะอยู่โอ้ยอย่ามาบังสิคือตอนนี้ผมจะแก้ใหม่นะผมจะใส่สีตรงนี้ใหม่ผมรู้สึกมันดูแปลกๆไงมันดูไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยกลมกลืนก็เลยจะลองเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เพราะว่าผมทำไอ้นี่ไม่ค่อยเป็นทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาสิ่งของที่มันมีเงาๆอ่ะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องทำสีอะไรนะครับเนี่ยจะใส่เป็นสีนี้หรือว่าจะใส่เป็นสีขาวเลยถ้าสีขาวเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยจะเป็นเงาๆของไอ้นี่ครับเอ้ยสีขาวเลยสวยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลดลงมาหน่อยนะครับไม่ขาวเกินไปเอาแบบว่าให้มันดูพอดีนะครับผมมันก็จะดูทึบไปเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่สีขาวนิดนึงมีสีเทาด้วยมันก็ดูเหมือนไม่วุ้งวิ้งอ่ะทุกคนเราต้องทำไงวะให้มันเป็นสีขาวหมดเนี่ยเหรอสีขาวหมดก็ได้ส่วนตรงด้านล่างนี้นะครับผมมันเป็นสตรอเบอรี่ที่หล่นลงมาก็เดี๋ยวจะทำแบบนี้นะครับให้มันเป็นมืดๆภาพนี่แหละจะเป็นภาพที่ผมตั้งใจทำนะครับผมอันอื่นก็ตั้งใจนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกตามหวังไงแต่นี่คือออกตามหวังอยู่นะทุกคนอุ้ยผมตั้งใจวาดกับภาพนี้มากเลยนะครับมันก็สวยได้ประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ผมก็พอใจแล้วนะคือภาพก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ภาพนี้ผมนี่ใช้ได้เลยนะครับ7เต็ม10คะแนนภาพนี้สุดยอดนะครับผมการวาดที่ดูดีนะครับเราถือว่าพันนี้ก็ยังมีภาพที่ดูดีนะครับผมไม่ได้แบบว่าไม่มีเลยนะครับ โอเคผมก็คงไม่ต้องวาดอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนโหวตแล้วกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาโหวตแล้วนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นฟักทองมันเกี่ยวอะไรกับเค้กเนี่ยให้นี้ดีกว่าอุ้ยเค้กแบร์รี่สวยนะเป็นสตรอเบอรี่ด้านบนนะครับเหมือนเราเลยแต่ว่าเราเป็นน้ำนะครับไม่ได้เป็นลูกนี่เป็นลูกเลยให้หน่อยดีนะให้อันแรกแล้วกันครับสวยดีของเรานี่มีคนโหวตกี่คนนะตอนนี้อย่าบอกนะว่าเราจะแพ้อุ้ย3อยู่ไอ้3 4ว่ะ3 4 3 4อุ้ยอย่าบอกนะแพ้อุ้ยผมแพ้หรอทุกคนเรารอดูกันครับว่าจะมีตอนสุดท้ายไหมผมว่าไม่น่ามีนะผมว่าเราแพ้แล้วนะครับคือชนะใจตัวเองก็พอแล้วนะครับคือแบบรู้สึกว่าภาพตัวเองสวยแล้วนะไม่ชนะนี้ไม่เป็นไรนะครับผม
โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมยังไงก็ถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะครับยังไงใครติดตามเกมนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ผมเล่นมาเป็นร้อยกว่าพาร์ทแล้วมึงเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะถึง200ตอนไหนนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเกมนี้จะอยู่ในช่องผมไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคไปแล้วครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับผมสวัสดีครับแล้วมาดูกันว่าผมจะไปอยู่อันดับ2กับ3ได้หรือเปล่านะต้องขึ้นอันดับ3ก่อนต้องดูก่อนว่าผมจะถึงอันดับ3ตอนไหนนะครับผม